วิธีแก้ไขซองคลายเด็กที่แน่นเกินไปนะครับถ้าเกิดเราลองคลายน็อตตรงนี้ออกเยอะแล้วนะครับแต่มันก็ยังแน่นอยู่คลายออกจนแทบจะหลุดแล้วนะครับแต่ยังแน่นอยู่แสดงว่าเป็นที่ซองมันบีบนะครับนี่นะครับมันแน่นเกินไปเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับให้ใช้โบนะครับหรือว่าไดเป่าผมนะครับเป่าไปในบริเวณที่มันบีบรัดปืนอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณกงไกปืนนะครับเราก็เป่าไปเลยนะครับผมเป่าให้อ่อนเลยนะครับแล้วก็ใส่ปืนเข้าไปนะครับปืนก็จะไม่แน่นแล้วนะครับคราวนี้เราก็ปรับเข้าปรับออกนะครับใส่เข้าใส่ออกให้มันคล่องนะครับอย่าเพิ่งให้มันเย็นนะครับเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับให้ซองมันเซฟตัวนะครับให้มันเย็นลงในแบบที่มันใส่ได้สบายๆนะครับนี่นะครับจากซองปืนที่ครั้งแรกแน่นๆนะครับดึงแทบไม่ออกนะครับพอเป่าให้ร้อนแล้วปรับรูปทรงใหม่นะครับปรับให้หลวมใหม่ดึงเข้าดึงออกได้สบายนะครับนี่นะครับถ้าเกิดหลวมไปแล้วก็ขันน็อตเข้าได้เลยนะครับทีนี้ถ้าแน่นไปก็คลายออกนะครับนี่นะครับพอดีแล้วนะครับชักออกชักเข้าชักออกง่ายไม่มีอุปสรรคนะครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำวิธีแก้ไขซองปืนเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับผม